ครับนี่ก็อาหารชุดที่สั่งไปนะครับเขาก็จะมาเสิร์ฟร้อนๆให้ตัวนี้เป็นคล้ายๆกับห่อแพ็คฟอยล์แข็งๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวไก่ย่างครับเฮ้ไก่อันนี้หนังจะไหม้นิดหนึ่งแล้วก็แพ็คแบบนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะครับที่เป็นไก่แล้วก็มีน้ำจิ้มราดให้ดีนะครับแล้วก็มีช้อนให้ครับก็เป็นไก่ย่างนะครับออกรูนุ่มๆ นะแล้วก็ข้าวเหนียวกำลังนุ่มเลยลองชิมไก่กันครับอร่อยดีครับคล้ายๆกับไก่เชสเตอร์เกลนะข้าวเหนียวก็นุ่มครับก็ทานแก้หิวได้ครับข้าวเหนียวปั้นนี้กินก็น่าจะอิ่มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นซอสนะครับเดี๋ยวเรามาลองซอสดูว่าเป็นยังไงครับนี่ครับใส่ซอสลงไปนะครับเดี๋ยวลองชิมว่ารสชาติจะเป็นไงนะครับเปรี้ยวๆหวานๆนะครับเป็นน้ำซอสเปรี้ยวๆหวานๆแต่ว่าไม่ใช่เปรี้ยวแบบเปรี้ยวมะขามจริงน้ำซอสจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ว่าตัวไก่ย่างจริงกินเปล่าๆก็อร่อยนะถ้าเกิดใครไม่ชอบอะไรหวานๆเนี่ยก็ไม่ต้องใส่น้ำซอสนี่ก็ได้ครับอร่อยครับใช่ได้ข้าวเหนียวไก่ย่างกับไฟแอร์เชียครับก็มีกาแฟด้วยนะครับแล้วก็น้ำชอบกาแฟร้อนครับผมเราเดินทางต่อครับ